ไหนเข้ากันได้ไหมนะจะโดนแกงอีกหรือเปล่านะอย่าโดนแกงเลยตอนนี้มีแค่แม็กกับนัทกับนิวนะครับที่เข้ามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ครบๆก่อนนะครับไม่เห็นซีไม่เห็นนัดไม่เห็นไม่เห็นซีไม่เห็นนัดไม่เห็นยิมนะฮะต้องลบมาอีกไหมเนี่ยซีเข้ามาแล้วเหรอไม่มีอ่ะเข้าช้าเปล่าไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวต้องเอาใหม่แน่เลยครับทุกคนไม่เห็นนะครับเพราะว่ารีเควสไปแล้วไม่มีเลยทวิตแกล้งแล้วเหรอเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าได้ไหมรีเควสซีเป็นอันนี้เป็นแล้วอะได้ปะสปีกเกอร์อะขึ้นปะลองดูมันมีรีเควสป่ะโอเคแล้วก็ใครอีกนะนัทสิทธิ์โอเคครับได้ไหมอ่ะแป๊บนึงนะครับเราจะได้ไหมเอ่ยทำไมมันยากจังเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องลองอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือแค่นัดกับติวเตอร์นะครับทำไมมันยากจังนั้นเดี๋ยวผมขอออกแล้วเดี๋ยวให้น้องรีบเข้ามาใหม่ไหมอ่ะตอนนี้นัดได้แล้วนะเหลือติวเตอร์คนเดียวติวเตอร์หลับได้ไหมได้แล้วครับครบแล้วเย้ทุกคนครับมาสวัสดีทักทายครับทักทายทุกคนเปิดไมค์ได้เลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเป็นไงอัปเดตอาการให้ทุกคนฟังหน่อยว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ครับอาการป่วยคือหายแล้วตอนนี้คือรอกลับ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับครับคนต่อไปครับไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันค่อยๆตอบเดี๋ยวฟังไม่ทันนะครับอนัทก่อนอนัทฉีกเลย
ครับผมนัดก็หายแล้วแพทย์รอใช่ไหมคนหายแล้วใช่ครับเดี๋ยวก็รอออกมาเป็นเด็กสนๆของมีเหมือนเดิมครับคือตอนนี้สรุปแล้วการตัวในทุกคนนะหายหมดแล้วแหละครับใช่แล้วก็พรุ่งนี้ก็สามารถไปทำงานได้แหละพรุ่งนี้ก็จริงๆเขาก็ออกบงออกใบอะไรให้แล้วครับเรียบร้อยก็ทุกคนตอนนี้อาการหายแล้วแต่ก็อาจจะยังมีแบบนิดนึงบ้างเนาะบางคนยังไอนิดหน่อยใช่ไหมอ่ะเหมือนพูดคนเดียวไปแล้วหนึ่งใช่ครับขอบคุณครับมิวผมก็ยังมีไออยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็แต่อาการอื่นผมก็ไม่มีแล้วแหละเหลือแค่แบบไอเลิฟเคียร์หรือเปล่าครับอืออันนั้นก็ด้วยครับอ้าวอะไรนะไอไม่รู้ไปดีกว่าโอ้ยไอของผมก็ยังมีน้ำมูกครับผมแล้วก็ไออยู่นิดหน่อยมีเซมหายนิดหน่อยครับไอเลิฟหนูอะไรอะไรนะครับไอเลิฟยูหรือไอเลิฟหนูนะครับหนูนะครับพี่เอาไม่ถามต่อแล้วอ่ะงงอยู่นะฮะโอเคเรามาพูดถึงเขาบอกว่าทุกคนไม่ค่อยได้ยินเสียงเหรอครับเสียงน่าจะแค่หายขาดการถ่ายหรือเปล่าเพราะที่โรงแรมมันมันขึ้นไม่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่ใช่นี่ได้ยินกันไหมครับได้ยินกันไหมไม่ได้ยินเหรอครับโอ้แต่คนแบบเข้าสเปซเยอะมาก 3,000 กว่าคนเลยอ่ะหูยืมเสาจากอวกาศมาหน่อยเร็วไปยืมเสาอวกาศไม่มีอ่ะสิดาวเทียมดาวเทียมกลับลงมาแล้วเนี่ยยานกลับไปแล้วนี่อยู่โลกแล้วยิมนี่หายไปจากยิมนี่หายไปจากวงโคจรเลยนะคนอื่นเขาแบบมาไปมาหาสู่กันยิมนี่หายไปเลยนะวันนี้เพิ่งเจอมูยืมอยู่มาขโมยพิซซ่าไม่ได้หายพี่แม่ก็หายไปอยู่ชั้นอื่นเหอะเอ้ยฉันอยู่ห้องข้างๆเลยห้องข้างพี่ออฟเลยอ๋อเหรอไม่รู้งงอยู่นะเป็นไงบ้างครับอาถามน้องๆดีกว่าดูตัวเองมา2 EP แล้วยังไงกันบ้างยิมยิมก่อนยิมรู้สึกของตัวเองหรือว่ารู้สึกยังไงโดยรวมก็ได้โดยรวมของตัวเองด้วยก็ได้ได้หมดรู้สึก EP 2มันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็มีความตลกปกฮาจากพี่ป๊อปปี้ที่จากที่เห็น EP 2แล้ว รู้สึกชอบตรงนั้นนี่นะครับครับแล้วแต่ละคนล่ะใครต่อทิวเตอร์อ่ะเป็นไงบ้าง รู้สึกทุกคนเก่งแล้วก็กดดันตัวเองที่จะออกมาเร็วๆนี้นี่ก็กดดันว่าแบบตัวเองจะทำได้ดีแบบคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้ครับทำไมติวเตอร์ทิ้งหนูนิวล่ะอ้าวก็ให้พี่ซีไปอยู่ไงพี่ซีก็ไปสิเนี่ยเปิดทางแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่นะไม่บอกก็รู้พี่ออฟหนูนิวไปตอนด้วยได้ไหมได้นิวเล่นตัวหน่อยขอร้องนิวทิ้งจังหวะคิดนิดนึงก็ได้เนี่ยตอนพยาบาลบอกว่าออกได้วันนี้คือแบบไม่เสียใจเลยนะที่แบบเพื่อนได้ออกเนี่ยคือแบบยิ้มดีใจนะเสียใจหนูนิวบอกว่าติวเตอร์กลับไปแล้วเหงาเลยเนี่ยนี่ก็เลยบอกว่ามันนอนด้วยกันไหมนี่มานอนห้องนี้เดี๋ยวเอาเตียงแบบว่าดันแล้วก็นอน3คนวันนี้บอกไม่เป็นไรครับไม่อยากสรุปว่าจะให้เฮียไปนอนด้วยไหมผมต้องดีลไฮมากนะไม่ต้องทิ้งจังหวะคิดแป๊บนึง
ม่ที่ก็ไลน์คือว่าแหมตอนบอกว่ามานอนด้วยกันไหมคือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบียดแหมก็คืออยากให้เฮียไปนอนห้องเอ้าก็นอน3คนเดี๋ยวเบียดไงแรงนะแต่ว่านอน2คนไม่เบียดอ่ะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอ่ะแม็กนัทครับเป็นไงบ้างดูมา2ตอนแล้วครับรู้สึกว่ามันน่าติดตามมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมจาก EP 1มา EP 2อย่างเงี้ยก็รู้สึกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่คิดว่าเฮ้ย EP 2เองนะจูบกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วแต่ว่ารู้สึกแบบปื้มมากๆกับผลตอบรับของทุกๆคนนะคือนั่งดูอยู่จำได้ว่าประมาณ12ชั่วโมงเองอ่ะแค่ครึ่งวันน่ะก็คือ YouTube คือล้านแตกแล้วก็คือแบบว่าดีใจมากตอนนั้นอืมจริงๆ1ล้านแตกไวมาก EP 2คือประมาณครึ่งวันเท่านั้นน่ะล้านแตกแล้วตกใจเลยนะฮะนัดล่ะนัดทศิษย์ครับผมก็รู้สึกครับฮัลโหลได้ไหมครับได้ยินครับรู้สึกว่าแบบกำลังเนื้อเรื่องกำลังแบบว่าเข้มข้นขึ้นไปทุกทีเลยครับเฮียก็คือเรื่องราวแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับฟีดแบคด้วยครับผมกับฟีดแบคแบบของทุกคนเลยทั้งเรื่องภาพเรื่องแบบแอคติ้งเรื่องนี้ครับก็คือดีใจมากครับใจฟูมากๆแล้วก็แบบนัดก็ได้ไปดูแบบรีแอคช่องนู้นช่องนี้มาอย่างเงี้ยครับก็ประทับใจครับหนูนิวล่ะครับอันนี้ผมดีใจเรื่องยอดวิวด้วยเหมือนที่พี่แม็กบอกเมื่อกี้เลยแบบทั้งซีรีส์แล้วก็เพลงด้วยล่าสุดเพลงเปลี่ยนก็เพิ่ง 1M แล้วใช่อันนี้ก็ผมก็ดีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่ามันเร็วมากๆเลยแบบไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ผมก็ดีใจที่สุดเลยครับแล้วก็อยากดู EP ต่อๆไปแล้วด้วยพี่ออฟบอกว่าสนุกผมก็อยากรู้ว่าจะสนุกไหมนะรอดูครับสี่พึกล่ะพี่ออฟครับครับพี่ออฟคนบอกว่าเสียงสะดุดเยอะมากเลยถ้าลองตั้งแบบว่ามีโฮสต์2คนอย่างนี้มันจะช่วยหรือเปล่ารอเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะอันนี้ไม่รู้นะอ่านจาก Twitter มาดูดีครับเป็นโคโฮสต์ถูกปะเดี๋ยวพี่แต่ทุกคนน่ะเหมือนไม่ค่อยมีเน็ตมั้ยอ่ะใช่ปะแต่ว่าใช้เน็ตไม่ใช้ในของตัวเองนะไม่ได้ใช้ในของโรงแรมเลยเพราะว่าใช้ไม่ได้เลยนั่นน่ะสิใช่ครับดีขึ้นไหมอ่ะทุกคนเนี่ยเอาแม็กนัทมาเป็นโคเน็ตละโคโฮสต์ละทุกคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยสัญญาณขาดหายๆแต่ที่ดีสุดทุกคนชัดแจ๋วมากเลยนะใช่ครับได้ยินเสียงทุกคนชัดมากหรือว่าคนฟังเยอะเกิดคอยิมก็มีกระตุกบ้างตอนฟังของพี่ออฟของนัดได้ยินปกติครับครับหรือเดี๋ยวเราลองเข้าใหม่ไหมอีกรอบนึงเข้าออกใหม่สักรอบนึงแต่ว่าคนบอกว่าฟังในคอมชัดมากแต่ฟังในโทรศัพท์ไม่ชัดลองสักแป๊บนึงก่อนไหมเดี๋ยวลองดูฟีดแบ็กก่อนเขาบอกว่ามาหายขาดหายอ่ะทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรอ่ะไม่แน่ใจมีแต่คนบอกว่าเสียงขาดหายแต่ว่าหรือเราลองไหมเข้าเราลองออกอีกรอบนึงแล้วเราเข้ามาใหม่อีกสักรอบไหมได้หมดเลยครับเนาะสักรอบทุกคนสแตนบายกันไปเลยนะสแตนบายกันไปเลยจะพุ่งเข้ามาอย่างไวเลยครับโอเค พุ่งเข้ามาสวัสดีครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรา
อินไว้ก่อนนะครับให้ทุกคนมาเป็นได้อยู่เห็นทุกคนแล้วนะมาอินไว้อินไว้อินไว้นะครับได้อยู่นะรอบนี้มากันครบเลยรอบนี้เย้สวัสดีครับคูก้าคูก้าด้วยเหรอไหนคูก้าขึ้นมาแล้วนี่คูก้าโอเคดูซิรอบนี้จะได้ไหมนะโอ้ตอนนี้ติดระดับ1แล้วครับแรงมากอ๋อขอบคุณนะครับทุกคนช่วยกันแชร์ขอบคุณครับเมื่อกี้ก็ได้ถามน้องๆน้องๆทุกคนก็ดีใจกับกระแสดีใจกับยอดวิวที่เกิดขึ้นเนาะว่าเหมือนแบบร้านแตกไวมากซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยนักข่าวที่แบบทำข่าวพวกเราเพราะเขาก็เหมือนดีใจกับพวกเราแบบเขาก็เหมือนทำข่าวให้ว่าเฮ้ยแบบ2 EP ยอดวิวคือ10ล้านแตกแล้วนะครับต้องขอบคุณแบบทุกคนที่สนับสนุนนะฮะมาน้องนัทสามารถขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษได้นะนัทโอเค so thank you Inter fans for support our series so please continue to support us yeah ภาษาจีนต้องมาแล้วล่ะนิว谢谢大家的支持นะครับ希望大家会继续支持我们呢ครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับอาริกาโตะด้วยนะฮะกาเซียด้วยนะครับแม็กซี่ด้วยครับก็คือขอบคุณมากๆกับกระแสหรือว่าทุกคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ทำให้พวกเราแบบเนาะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะรู้สึกปิ่มใจเนาะรู้สึกภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากขึ้นนะฮะขอบคุณมากๆเลยโอเคเรามาเล่าถึง EP 2ดีกว่ากับแต่ละฉากเบื้องหลังที่ทุกคนได้เล่นกันไปเนาะแต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วในแต่ละ EP เราจะมีเบื้องหลังให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงทำซับไตเติ้ลนะจริงๆเสียใจมากๆเลยจริงๆเรามีแผนโปรโมทแบบค่อนข้างที่จะทำคิดกันไว้แต่เรายังทำไม่ได้เนาะเพราะพวกเราติดโควิดกันแต่ตอนนี้หายกันแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งต้นดึงสติกันใหม่ว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับทุกคนโอเคเรามาถามยิมดีกว่าฉากรับน้องจำบรรยากาศการถ่ายทำได้ไหม จำได้แม่นยำครับเป็นไงบ้างสนุกคำจริงวันนั้นเป็นวันที่สนุกทั้งวันเลยแล้วก็บรรยากาศตอนรับน้องก็สนุกเหมือนกันเพราะว่ามีพี่ๆทีมงานเข้ามาร่วมในฉากด้วยต่างๆก็เห็นแบบมีสีสันมากขึ้นรวมถึงเป็นฉากรับน้องที่อยู่กับในเรื่องเหมือนเป็นฉากรับใช่มันคือฉากรับน้องแล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นนะตอนที่อยู่ตอนนั้นใช่ใช่จริงๆฉากนี้ก็ถ่ายกันนานเนาะเพราะว่าเรามีการทำแสงทำสีอะไรกันใหม่ด้วยแล้วก็อย่างที่ยิมบอกว่าแบบถ้าไปดูกันจริงๆก็จะเห็นแบบช่างแต่งหน้าตากล้องภาพนิ่งพี่ต้นน้ำฮอนหรืออะไรเงี้ยมาเป็นพี่วาร์คด้วยจริงๆเสียดายมากจริงๆมีทีมอาร์ตด้วยที่มาเป็นคุณครูตอนท้ายแต่ว่าเราตัดออกไปเพราะว่ามันไม่เข้ากับซีนก็อาจจะเอามาปล่อยเวลาเป็นดีลีทซีนให้ทุกคนเห็นนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเสียดายมากจริงๆตลกมากเสียดายมากตลกมากเสียดายมากนี่ทั้งขำโหพี่โดของเรานะฮะต่อไปเป็นถามแม็กดีกว่าอยากรู้ว่าฉากอารมณ์ฉากนั้นน่ะพี่เคยได้เล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าจริงๆฉากนั้นน่ะมีเทคนึงที่หลุดร้องไห้ออกมาเลยเราอยากรู้ความรู้สึกว่าทำไมถึงร้องไห้ออกมาอ๋อก็จะพูดไงดีก็ตอนนั้นมัน
ผมเหมือนผมเบรกมาสักพักนึงแล้วมาถ่ายซีนนี้ใช่มั้ยแล้วมันไม่มีอารมณ์ต่อเนื่องมาแล้วก็ต้องมาทําอารมณ์กันตอนที่จะถ่ายใช่มั้ยแล้วในบุคลิกในอารมณ์ตอนนั้นคือต้องโกรธมากเพราะว่าเหมือนเรามาจับได้ว่าคนเดียวโกหกอ่ะแล้วโดยที่เข้าใจครับว่าคนเดียวแบบคนเดียวโกหกอ่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้เฮียอี้ต้องแบบรู้สึกโกรธแล้วก็อารมณ์แบบปี๊ดสุดๆอ่ะแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรน้องได้เพราะน้องแบบเรากลัวน้องที่เราอยากดุด้วยบุคลิกแต่ว่าเราไม่อยากทําให้น้องเสียใจหรือว่าไม่อยากทําให้น้องแบบเหมือนเรามีความขัดแย้งในอารมณ์ของตัวเองมากอ่ะแล้วพอตอนถ่ายอ่ะก็ต้องขอบคุณนัทมากๆเลยที่ทําให้รู้สึกว่าซีนเนี้ยมันทําให้แบบมันคอมพลีทอ่ะเพราะว่าการที่รับอารมณ์ของนัทมาโดยที่แบบเหมือนเห็นนัทร้องไห้แบบร้องสุดอ่ะมันทําให้อารมณ์ที่เราโกรธมากๆอ่ะแล้วเราก็ปล่อยให้มันเล่นไปเองอ่ะมันเลยออกมาเป็นเหมือนเราทําตัวไม่ถูกมากๆแล้วก็เหมือนทั้งเห็นใจทั้งอยากจะเข้าไปโอ้อยากแต่ว่าเราก็ต้องคีปความที่เราแต่ก็ต้องโกรธมากๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยที่ทําให้นัดร้องไห้หนักๆทําให้เราได้อารมณ์ถึงตรงนั้นเหมือนกันที่ทําให้น้ําตามันคลอในซีนนะครับจริงๆมีฉากเบื้องหลังด้วยไม่รู้พี่ออฟมีเกี่ยวไว้มั้ยว่าที่แบบว่าร้องไห้ตามนัดเลยอะไรเงี้ยใช่ๆก็ที่บอกเมื่อกี้แหละว่ามันเป็นความอินน่ะเนาะจริงๆเฮียอี้กับคนเดียวเค้ามีปมอะไรบางอย่างที่มันแบบเดี๋ยวซีรีส์ก็จะเล่าแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เล่าดังนั้นเนี่ยทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงตกใจที่คนเดียวร้องไห้ขนาดนั้นเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเฮียอี้ก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะแบบหลุดไปแล้วอ่ะหลายคนก็ถามว่าแบบเหมือนความสัมพันธ์ของอี้เดียวยังไม่ได้เล่าเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่เข้าใจแต่ก็อยากให้รอไปอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข้าใจกันเองกันนะครับทุกคนใช่เพราะเราเล่านะอย่างที่บอกว่าตอนเจตนาที่เราทำเรื่องนี้นิ่งเฮียเนี่ยเราก็เอาดื้อเฮียมาผสมด้วยเหมือนกันดังนั้นมันก็จะไม่ได้ถึงกับว่าไม่เล่าเลยเราก็ยังมีสิ่งที่เราเล่าที่หลายคนแบบอยากให้เกิดขึ้นอยู่นะครับก็รอดูต่อไปถามนัดต่อเลยดีกว่าว่าทำไมอารมณ์ตอนนั้นมันพุ่งแล้วมันร้องไห้ขนาดนั้นได้ครับผมก็เหมือนก่อนที่จะเข้าซีนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นแบบว่าด้วยแบบสถานการณ์ที่แบบเราเหลือเวลาถ่ายแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเงี้ยแล้วแบบจะต้องเลือกกองแล้วพี่นายก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันต้องรีบมันแบบต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแต่เราพี่ก้าก็แบบแต่ว่าก่อนจะเข้าซีนพี่ก้าก็เหมือนเดินเข้ามาบอกนะว่าแบบถ้านายตั้งใจอะไรเงี้ยมันแบบมันจะไม่ได้แล้วก็ให้ แล้วก็ให้นัดแบบว่าผ่อนคลายไปเลยครับผมเสร็จแล้วพี่ก้าเขาก็บีบแบบคุยว่าแบบเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมแบบเหมือนทำไมคนเดียวถึงแบบต้องรู้สึกอย่างนี้ด้วยทำไมเหตุการณ์อะไรทำไมมันมาถึงแบบจุดนี้เพราะว่านัดกับพี่ก้าก็กับพี่ออฟกับทุกคนก็คือแบบเคยเวิร์กช็อปมากันอยู่แล้วแบบมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครกันอยู่แล้วแต่พอมาหน้าเซตไงครับเหมือนพี่ก้าเขาก็ช่วยแบบปูให้อีกรอบนึงทำให้แบบนัดเข้าใจในแบบคนเดียวณตอนนั้นมากๆแล้วด้วยความที่เหมือนพี่ก้าก็บอกนะว่าแบบให้เชื่อให้ลองเชื่อใจพี่แม็กไปเลยครับแบบให้เชื่อใจกันไปเลยสิอะไรเงี้ยแบบผ่านอะไรมากันก็แบบต้องเยอะแล้วอยู่ด้วยกันมาก็ต้องนานแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับก็แค่แบบลองเชื่อใจกันแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของตัวละครไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ตามนั้นเลยครับผมแต่คือจุดที่แบบมันมีจุดหนึ่งที่ทำให้แบบเฮียอี้ก็ร้องไห้แล้วแบบตัวนัดก็อารมณ์ของนัดมันก็ยิ่งมามากขึ้นด้วยครับจังหวะที่เหมือนกล้องแบบเข้าเทคสุดท้ายพี่จังหวะที่แบบกำลังเข้าแคบอย่างเงี้ยครับแล้วมันเห็นแค่แบบหน้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนัดกับพี่แม็กก็เหมือนรับส่งอารมณ์กัน
แต่จังหวะนั้นรู้สึกว่าแบบถ้าเหมือนนัดเหมือนถ้าเกิดนัดแบบลองแบบไปสัมผัสตัวพี่แม็กดูอะไรเงี้ยครับแบบรู้สึกว่าเหมือนมันจะส่งอารมณ์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยความที่กล้องมันไม่ได้จับพอดีนั้นก็เลยแบบจับลองจับมือพี่แม็กดูแล้วมันก็แบบอารมณ์มันก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นเลยครับพี่นัดยื่นมือมาขอจับแล้วพอจับขอความช่วยเหลือจากพี่แม็กทั้งคู่เลยแต่จริงๆตะกี้พูดถึงแบบในมุมตัวละครนะแต่ว่าในมุมจริงๆต้องแบบต้องขอบคุณพี่ก้าเลยที่แบบว่ามาบีบแป๊บนึงอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือแบบว่าเข้าเรื่องเลยได้ใช่ใช่ครับต้องขอบคุณพอพี่จำได้เลยว่าตอนนี้พี่อยู่หน้าหมอพี่อึ้งเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยมายังหันไปบอกแบบก้าเลยอ่ะว่าแบบผ่านแล้วอ่ะรอดแล้วซีนนี้ซึ่งเป็นซีนที่เราแบบกังวลนะตัวพี่เองพี่กังวลว่าแบบมันจะถึงไหมเพราะไม่เป็นซีนค่อนข้างที่จะซีนพีงแต่จำได้เลยพอน้องเล่นออกมาปุ๊บนี่หันไปบอกก้าบอกกิ๊กเลยเออผ่านแล้วกังวลเหมือนกันใช่กังวลเหมือนกันแต่แบบพอแบบโอเคปล่อยเลยปล่อยเลยกันนัดก็เออก็คุยกันตอนแรกว่าเออปล่อยเลยเต็มที่เลยใช่แล้วก็ได้ยังงงๆอยู่เลยตอนได้ที่พอเชื่อใจกันปุ๊บก็ใช่มันก็คือความเชื่อใจครับใช่ครับมันเป็นสิ่งที่พี่ก็สอนพวกเราว่ามันถ้าเราเชื่อใจกันเมื่อไหร่อ่ะมันจะไปแบบไปเลยอ่ะใช่ครับในทุกฉากอะไรสีฝึกหัวเราะอะไรไปเลยไงแบบถึงว่าแบบอารมณ์ก็จะไปพุ่งเลยไงอย่างนี้โอเคต่อไปถามติวเตอร์ดีกว่าว่าติวเตอร์ยังไม่ออกมาเนี่ยแต่อยากรู้ว่าวันเสาร์ที่ถึงเนี่ยลุ้นไหมว่าตัวเองจะออกมาตอนไหนหรือจะออกไหมยังไงก็คิดว่าน่าจะออกละมั้งหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่ออฟแบบสลับอะไรเยอะแค่ไหนไม่สลับตื่นเต้นมาออกมาคิดว่าตื่นเต้นมาอยากเห็นมากเพราะน่าจะเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีใครเห็นใช่แหละเป็นคนเดียวจริงๆตอนนี้ก็ตื่นเต้นก็คือยังไม่เห็นตัวเองแล้วแบบคือทุกคนทำไว้ดีไงแล้วแบบกลัวว่าตัวเองออกมาจะดีไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่เมื่อกี้พี่ต้นน้ำไลน์มาบอกพี่คือพี่ส่งดาบให้พี่ต้นน้ำไปให้เขาดูเพราะว่าให้เขาเลือกรูปมาให้ทุกคนโพสใช่ไหมต้นน้ำบอกว่าเขินสินเหนือมากพูดแบบนี้แปลว่าต้องออกมาแล้วแหละใช่ต้องออกแล้วหรือว่าพี่จะแกงเรานะหรือมันยังไม่ออกใช่ยอมจะแกงหรือเปล่าโอเคเรามาพูดถึงอีกฉากดีกว่าที่เป็นฉากที่ทุกคนประทับใจกับเพลงเปลี่ยนของ ETC อันนี้เราบอกเลยว่าเพลงเนี้ยเราเป็นคนเลือกเองนะครับผมเป็นคนเลือกเองเพราะว่าอยู่ดีๆวันนึงแบบอ่านบทฉากนี้แล้วเราก็มีเพลงเนี้ยขึ้นมาในหัวจริงๆไม่มีใครไกด์เพลงมาให้เราแต่เรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันต้องมาแล้วเราก็มั่นใจมากว่าหนูนิวจะร้องเพราะแน่นอนซึ่งจำได้เลยว่าตอนที่ส่งให้หนูนิวฟังอ่ะนิวยังไม่รู้จักเพลงนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมใช่ครับผมไม่เคยรู้จักเพลงนี้เลยใช่ไม่เคยรู้จักเลยซึ่งจริงๆเราไม่แปลกใจนะเพราะว่าไอ้อย่างถ้าเกิดสมมติเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยยุคผมมันดังมากแต่เราเข้าใจว่าน้องคือเป็นเจนใหม่เขาก็อาจจะยังไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนแต่เราก็ยังมั่นใจว่าน้องต้องสื่อสารออกมาได้ดีมากๆเพราะมันก็มีหลายเพลงที่เราเคยที่ออกมาโคเวอร์ที่นิวไม่เคยร้องแล้วเราก็ส่งโจทย์ให้น้องร้องแล้วก็น้องก็ทำได้ดีซึ่งเราอยากรู้มากเลยว่าระหว่างที่นิวร้องเพลงเนี้ยนิวรู้สึกอินมากแค่ไหนแล้วทำไมฉากนั้นถึงเล่นได้แล้วแบบร้องไห้ออกมาแบบพอดีเป๊ะตามจังหวะที่พี่แบบบอกเลยว่าเออนิวพี่อยากถ้านิวร้องได้ร้องเลยนะร้องไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดร้องได้อ่ะพี่อยากให้ร้องท่อนนี้นะและนิวก็คือทำได้ตามที่พูดแบบ 100% เลยอยากรู้ว่าตอนนั้นนิวคิดอะไรอยู่มันอินกับเพลงอ่ะพี่อ๋อแบบเนื้อหาเพลงด้วยแล้วแบบผมชอบร้องเพลงช้าๆอยู่แล้วเลยก็ยิ่งทำให้แบบอินขึ้นไปอีกคือเนื้อหาเพลงคือตรงกับหนูเกื้อมากๆแบบมากๆเลยครับคือมันตรงไม่ไหวแล้วแล้วแบบตอนนั้นตอนร้องก็คือคิดพยายามคิดแบบตอนร้องแล้วก็อินแล้วเราก็คิดภาพเฮียเหรียญคิดภาพย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเล่นซีนแบบซีน EP 1ที่เราเคยทะเลาะ กับเฮียเหรียญแล้วก็คิดกลับไปตรงนั้นแล้วมันก็แบบอิน
จริงๆผมแบบตอนที่เริ่มร้องเพลงอ่ะก็เริ่มแล้วแหละน้ำตาเริ่มมาแล้วแต่ว่าก็พยายามฮึบไว้เพราะว่าแบบไม่อยากปล่อยออกมาเร็วเกินไปเท่าไหร่ด้วยแต่พอมันถึงท่อนฮุกแล้วพอแบบพอถึงท่อนที่แบบมันไม่ว่าไม่ได้แล้วเนาะใช่แล้วมันก็แบบออกมาเลยอ่ะใช่ครับแบบมันไม่ไหวแล้วมันก็เลยแบบไหลออกมาเลยอยากถามเฮเลียนบ้างซีพึกตอนฟังเพลงเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างทำไมมันรู้สึกสายตามันออกขนาดนั้นว่าเรารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงอยู่รู้สึกว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับเอานี่ถามซีเรียสเหรอโทษครับก็รู้สึกตามเพลงเลยครับผมเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบว่าเสพเพลงช้าเหมือนกันแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่ฉากที่เราบอกแอนนาเบลหรือว่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังไปตามเพลงเลยแล้วเหมือนเรานึกว่าเราเห็นว่าน้องมีความสุขตัวหนูเกื้อเองมีความสุขมากกับการร้องเพลงหรือเป็นคิริตอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพเห็นบนเวทีที่แอบดูอาจจะแบบตัวไม่เล็กเท่าไหร่นะฮะก็รู้สึกอินไปกับสิ่งที่หนูเกื้อชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็มาร้องเพลงที่ทัดใจเฮียเหลียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบฟิลมากใช่แต่ไม่ต้องเปลี่ยนครับหนูนิวส่งรูปหัวเราะมาหมายความว่าอะไรครับไม่มีอะไรครับเขินนะสิหัวเราะเขินแทนกบเพื่อนโอเคเราอยากรู้อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่เราบอกทุกคนไปแล้วว่าซีนจูบซึ่งเราก็ไม่รู้เราจะนับเป็น first kiss ได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือน pre kiss เนาะมันเหมือนไม่ใช่ first kiss ขนาดนั้นอะเพราะด้วยความที่มันยังเป็นความรู้สึกการจูบแบบยังไม่ได้ complete 100% ขนาดนั้นแต่อยากจะรู้ว่าณตอนนั้นจูบกันนานแค่ไหนจำได้ไหมจำได้ซึ่งซีนนี้รู้สึกว่าเรารู้สึกผิดต่อยอบมากหรือคนอื่นมากรู้สึกว่ากินเวลาไปเยอะมากแล้วก็จำได้ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจูบกันวนสองยูเทิร์นได้ปะนิวใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าแบบมันแบบกลับรถกี่รอบแต่ว่ามันกลับรถหลายรอบอยู่อ่ะใช่ใช่นานอยู่ครับจูบกันจนแต่นานมากครับจูบกันถึงเซตอะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ประกบปากครั้งแรกรู้สึกพี่ออฟถามเองและเขินเองไม่ได้นะคะไม่ได้เขินนี่คือเราทำอินเนอร์ทุกคนที่ฟังอยู่เราใส่อินเนอร์ของทุกคนที่ฟังไม่อยากรู้ว่ารู้สึกยังไงกับการประกบปากในฉากนี้มันไม่ได้พูดถึงว่าจูบครั้งแรกของสองคนเป็นไงเพราะจริงๆแล้วจูบครั้งแรกของเขามันอยู่ในห้องเวิร์กช็อปไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งนะตอนนั้นในความเป็นหนูเกื้อกับเฮเลียนน่ะที่หนูเกื้อมีความน้อยเนื้อต่ำใจเฮเลียนตอบคำถามโดยจูบอยากรู้ฟีลลิ่งตอนนั้นที่แสดงทำไมมันแสดงออกมาได้ออกมาละมุนขนาดนั้นตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถ้าสำหรับผมก็คือตอนนั้นน่ะเราเมาอยู่แล้วแบบตอนที่เขาเข้ามาจูบเราอ่ะเราก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกเราก็แบบเราก็ไม่ได้จูบกับเขาแต่ว่าพอเขาจูบเรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าฉันก็ลองจูบไปเลยแล้วเราก็เลยแบบจูบกับเขาไปแล้วสรุปว่าจูบใครจูบเฮียไงแต่ว่าเรายังไม่รู้ไงว่าคนนั้นคือเฮียของผมก็เป็นฟีลที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นมุมนี้ของหนูเกื้อมาก่อนแบบว่าไม่คิดว่าจะเห็นด้วยซ้ำจริงๆตอนแรกก็
เรารู้สึกว่าเรารู้สึกตอนแรกแบบโมโหมากๆว่าทำไมแบบว่าเมาขนาดนี้แล้วใครจะดูแลแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรกับหนูเกื้อไหมใครจะมาทำร้ายหนูเกื้อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าสำหรับในตัวเฮียเองเนี่ยแล้วก็ได้เห็นในมุมมองที่เขาพูดถึงความในใจที่ไม่คิดเลยว่าตัวหนูเกื้อเองแบบอ้าวคิดอย่างนี้มาก่อนเหรอคิดขนาดนี้เลยเหรอรู้แหละว่าคิดว่ารักแต่แบบไม่คิดว่ารักมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องทำอะไรสักอย่างในตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนจะสายไปเหมือนกันถ้าเราไม่เริ่มจูบเขาจากซีนนี้ไปถึงเขาจะเมาอาจจะแบบในใจลึกตัวเฮียเหรียญเองเราก็รู้สึกว่าเขาคงจำได้แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวต้องดูต่อ EP 3เพราะว่าก็จะมีแบบ something ต่อใช่ something ต่อครับแต่อยากรู้ว่าจูบกันนานขนาดนั้นอะหลังจากคัดแล้วอะพี่มีหลักฐานนะเอาจริงๆว่าทุกคนทำอะไรต่อบอกจำกันได้ไหมนิวจำได้ไหมเงียบทำอะไรนะเดี๋ยวไว้ปล่อยนะฮะแบบว่าเขาได้มีการให้กำลังใจกันก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะก็ผมให้กำลังใจหลายรอบมากเลยอ่ะทำอะไรบ้างเพราะอะไรอ่ะเพราะแบบอยากรู้ต้องให้กำลังใจขนาดนั้นมันรู้สึกยังไงแบบว่าเกรงใจหรอจูบนานหรือว่ารู้สึกว่าขอบคุณนะที่แบบเชื่อใจจูบกันนานขนาดนี้อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นหลังจากที่คัดทุกครั้งเลยดีกว่าไม่ได้เฉพาะว่าซีนี้เรารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันคือมันเหมือนกันแบบว่าขอบคุณอะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็เล่นซีนี้เต็มที่ด้วยกันอะไรเงี้ยทุกครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ชิดอะไรเงี้ยเรามั้งแบบว่าเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเลยก็ปอบให้กำลังใจกันทุกครั้งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แล้วแต่อารมณ์นะครับวิธีแต่อารมณ์ด้วยแรงมากแล้วหนูนิวรู้สึกดีไหมดีครับตอนนั้นผมก็เฮียให้กำลังใจมาผมก็อยากให้กำลังใจกลับบ้างเหมือนกันไม่ใช่แค่ซีนนี้แบบว่าซีนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าอย่างซีนนี้ก็คือถ่ายกันนานมากๆแล้วก็แบบไม่ได้เล่นกันได้ราบลื่นขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบมันก็เลยแล้วยิ่งเป็นซีนมันยากเนาะซีนเนี้ยเอาจริงๆเพราะว่ามันขับรถจริงด้วยการยูเทิร์นหลายอย่างแล้วเสียงรถจากรอบข้างด้วยบางทีก็แบบซีนอารมณ์อยู่แล้วถึงคิวพูดแดร์ล็อกแล้วเสียงรถมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดมาแล้วแบบบางทีตอนนั้นเรากำลังร้องไห้อยู่ก็คือต้องโฮอารมณ์ไว้นานมากซีนนี้แบบถ่ายยากมากๆซึ่งพอเราแบบถ่ายได้แล้วอะพอเราถ่ายโอเคแล้วอ่ะเราก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็อยากขอบคุณเฮียเหมือนกันที่แบบก็อย่างที่แบบเราเชื่อใจกันแล้วก็เล่นมาได้จนผ่านซีนนี้ไปได้ซีนที่ใหม่ไปล่ะ พี่ออกเปิดคิวถามอะไรนะอะไรนะนิวเปิดคิวใหม่เลยครับคิวนี้แรงแหมมันก็ไม่ต้องซีนนี้มั้ยซีนอื่นอีกเยอะแยะมากมายปะหุยเธอจริงๆแล้วว่าเธอจำผิดนะว่ามัน2ยูเทิร์นจริงๆมัน4ยูเทิร์นค่ะใช่ยูเทิร์นเยอะมากเค้าจำไม่ได้หรอกว่ามันถูกกันอยู่ก้าเอาจริงๆแต่ถูกกันจริงจริงๆแล้วมันคือ4ยูเทิร์นมันคือยูไปแล้วก็ยูเทิร์นแรกใช่มั้ยแล้วกลับมายูเทิร์นทีนึงแล้วก็ยูเทิร์นแรกแล้วก็กลับมายูเทิร์นอีกทีนึงมันคือ4ยูเทิร์นก็คือประมาณว่าถ้าเราไม่ตัดต่อคือ2เบรกอ่ะแต่ก็คือเกรงใจคนดูก็คือต้องตัดใหม่คนทั่วอาจจะบอกว่าไม่คอนทินิวเพราะว่าเราต้องจำเยอะไงเพราะว่าไม่งั้นก็คือ2เบรกก็คือจะอยู่แต่ฉากในรถอ่ะก็นิยายเขียนมาโอ้โหจากที่นี่ไปถึงที่บ้านอย่างเงี้ยจูบกันไม่หยุดอย่างเงี้ยไอเราก็พยายามนะให้มันแบบมีอะไรมาเสริมๆให้ไม่ต้องจูบนานขนาดนั้นแต่พอถึงเวลาจริงมันก็จูบนานอยู่ดีนะฮะจูบนานจูบจริงใช่ป๊อปจูบจริงป๊อปผมเจอป๊อปปี้ไอคิวถัดไปอ่ะเจอป๊อปปี้มาเล่าให้ฟังป๊อปปี้ขับรถใช่ไหมเออใช่พี่บอกว่าเนี่ยมึงคิดดูนายแม็กกูอ่ะนั่งดูพวกมันจูบกันอ่ะจนกูอยากกระจอกรถลงไปจูบกันด้วยแล้วเนี่ยบอกนานมากบอกเงี้ยป๊อปปี้คือหน้าฟินมากจำได้เลยว่าแบบเดี๋ยวมีตอน EP 3น่าจะมีหน้าของเฟยที่ดูอยู่ก็แบบ
ตลกมากอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนั้นกล้าบีบยังไงทำมีคนชมซีนเนี้ยว่าเล่นกันดีมากส่งอารมณ์กันดีมากจูบลึกซึ้งมากทั้งที่เหมือนไม่ได้เป็นจูบที่เยอะเลยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนนั้นกล้าทำอะไรไปบ้างเอาจริงๆมันคือบีบก่อนขึ้นรถรอบหนึ่งเนาะนิวเนาะใช่ปะก่อนรถจะเคลื่อนตอนนั้นก็พยายามมาให้นิวเป็นตัวละครที่สุดแหละว่าแบบว่าตอนนี้มันเป็นเอาจริงซีนเนี้ยมันยากมากพี่ออฟมันยากที่สุดในการบีฟเพราะว่ายากนี้จำได้นี่ดุซีด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนนิวจะต้องเล่นตั้งแต่ย้อนตั้งแต่ตอนยังไม่ร้องไห้นี่จำได้ว่านี่ดุทั้งนิวทั้งซีเลยเพราะว่าเราก็ทำงานแข่งกับเวลาเหมือนกันเนาะช่วงแรกอะช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องต้องมีสตินะแต่เหมือนพอหลังจากดุเท่านั้นแหละโฟเลยคู่นี้เขาชอบดุเขาชอบดุเขาชอบให้ดุจริงก็เนี่ยคือตอนบีฟอะก็บีฟแหละเหมือนไล่ซีนปกติก็จะบีฟหา motivation อยู่แล้วของซีนอย่างเงี้ยว่าจากไหนไปไหนอะไรเงี้ยก็บีฟนิวด้วยแล้วก็ซีก็ตามนิวก็บีฟให้ซีตามนิวไปว่าเป็นยังไงเพราะตอนนั้นอะซีเป็นฝ่ายรับแล้วค่อยแอคชั่นตอนจูบคราวนี้ทั้งสองคนอะความยากของซีนนี้มันอยู่ที่ทุกคนทั้งสองคนพอเล่นจูบเสร็จยาวเสร็จอะต้องรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่หมายถึงว่าทั้งสองคนจะต้องไม่รู้สึกอะไรใหม่ไปเมาใหม่ไปดุใหม่แล้วค่อยแบบตามความรู้สึกกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนนั้นอะก็วัดเหมือนกันว่าแบบโอเคเวลามันน้อยมากบีบให้เสร็จอย่างนี้คือที่เราดุน้องมันไม่ได้อะไรนะเราแค่เป็นฟีลลิ่งที่เหมือนกับแบบต้องดึงสติแล้วเพราะว่าจริงๆอย่างที่นิวบอกว่ามันยากตรงที่หนึ่งรถขับจริงเราไม่ได้เซตฉากคือเราขับจริงเพราะเราต้องการฟีลจริงดังนั้นเนี่ยเสียงรอบข้างเอ่ยการสั่นสะเทือนของรถเอ่ยเวลาที่เราจะต้องทำเนาะหมายถึงว่าถ้าเรา acting ไม่ทันก็ต้องเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างในกดดันจริงๆที่เราดุไปมันไม่ใช่ว่าน้องเล่นไม่ดีหรืออะไรนะแต่มันดึงสติน้องอะไรนะซีนนี้มีซีนหนึ่งเนาะที่เป็นดราม่าของซีไหมใช่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 เหมือนเราต้องดึงสติก็เลยต้องแบบพยายามดึงนู่นนั่นเอาจริงคุณลองคิดดูว่าคุณกำลังเมาอยู่แล้วก็มีเสียงรถสิบล้อขับผ่านมาแล้วบีบแตรขับไปปุ๊บเมาอยู่แล้วคุณโดนสั่นสะเทือนจากลูกระนาดอะไรก็แล้วแต่ในขนาดนั้นน่ะอันนี้คือเมานะยังเสียสมาธิเลยแล้วคุณลองคิดดูว่าตอนเขาร้องไห้อยู่แล้วรถมาแล้วเราต้องบอกให้เขาอะไรนะพี่อ๊อฟต้องบอกให้เขาแบบคลิปโลกแบบคลิปอารมณ์ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพูดประโยคนี้ต่อนะเขาจะมาใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันออกมาแบบมันไม่ได้เป็นจูบที่ให้ความรู้สึกฟินอ่ะแต่มันเป็นจูบในความรู้สึกซาบซึ้งอ่ะซึ่งเล่นยากนะซับซึ้งรู้สึกใช่คือความรู้สึกฟินเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรอดูมีแน่นอนจุบแบบฟินแบบสุดๆแต่อันนี้ไม่เป็นความจุบแบบคำตอบแบบซับซึ้งอะแล้วน้องก็ทำได้แบบดีเลยตอนนี้ทุกคนอยากเป็นเฟยมีคนบอกว่าตำนานจุบสี่ยูเทิร์นต้องมาแล้วล่ะสี่ยูเทิร์นตำนานซึ่งไม่รู้ตัวเนาะแต่เราจะบอกว่าตำนานของเรามันจะไม่ใช่ตำนานจุบสี่ยูเทิร์นแต่ว่าเป็นตำนานจูบตายเยิ้มเดี๋ยวรอดูเลยฮะ EP 3เฮ้ยรอดูมีคนตายเยิ้มจูบแล้วตายเยิ้มเลยตอนแบบเดี๋ยวรอดูทุกคนต้องจับผิดแล้วล่ะจูบตายต้องมาอยากถามเลยอ่ะว่าแบบเป็นอะไรก่อนอันนี้อยากถามเลยเป็นอะไรก่อนไปแบบไปเต้นให้ผู้ชายเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเต้นกับเขาแล้วเป็นอะไรก่อนหรือมันเป็นแผนของกูเกอร์หรือเปล่าเลยนะจริงๆมันแบบจะถึงขั้นเยิ้มได้อะต้องดูเกอร์ไม่ได้เมาหรอครับดูเกอร์แกล้งแล้วนี่ว่าหือดูเกอร์แกล้งเมาหลายนะแกล้งบ่อยๆแกล้งบ่อยๆอยากดูเบสซีนของแต่ละคนดีกว่าอ่ะเอายิ้มก่อนว่าตั้งแต่ดู EP 1 EP 2มายกมาสัก2ฉากที่ตัวเองชอบชอบตอนฉากที่พี่ป๊อปปี้เบรกหยุดรถกระทันหันตอนนิวร้องไห้ที่กับจากเฮียตอนนั้นฮัลโหลแม็กแปลครับ
ก็สมมุติถ้าไม่นับซีนตัวเองที่อยากจะอวยนะสมมุติถ้าเป็นซีนคนอื่นอย่างเงี้ยก็ผมชอบซีนที่ไอ้ซีอ่อยมากดูแล้วแบบยิ้มตามเลยอ่ะแบบที่ซีอ่อยหน้าผับอ่ะครับเนี่ยจําได้ว่านั่งดูข้างๆทอมมี่คือแบบว่าจิกหมอนทั้ง2คนจิกหมอนจิกหมอนแบบไอ้ซีอ่อยนิวที่เมาอ่ะแล้วแบบนิวเมาได้น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอ้ยมันน่ารักอ่ะซีนนั้นนะครับครับจบแล้วไม่มีใครเปิดไมค์เลยเหรอติ๊กเกอร์คุยกับผมหน่อยติ๊กเกอร์อ่ะดิวต้องชอบซีนไหนครับผมเราชอบซีนที่เปิดตัวไอ้เกื้อที่ร้องเพลงเปลี่ยนนะครับมันเหมือนเกื้อได้แบบเล่าแบบว่ารู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้ครับครับผมทำไมเงียบไปหมดเลยอ๋อไม่เงียบโอเคฉันอยู่เป็นเพื่อนฉันเอาจริงฉันไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวกลัวมันขัดมูดห้องไงแม็กเป็นไอ้นี่ให้หน่อยเป็นพิธีกรร่วมกับพี่หน่อยพี่เป็นไหนอ่ะครับผมเหลือใครนิวกับนัทนิวก่อนก็ได้ครับนัทก่อนดีกว่านัทครับเป็นซีนที่ชอบแล้วก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับจะเป็นซีนบนรถแบบว่าตอนจบของ EP 2เลยอ่ะตอนที่นิวเมาแล้วก็อยู่กับพี่ซีบนรถนะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนน้ำโมเมนต์นั้นแบบด้วยไดอะล็อกแล้วก็ด้วยแบบอารมณ์หรืออะไรมันแบบเรารู้สึกตามมากๆแล้วก็จนแบบตอนนัดดูก็คือแบบสะอึกสะอื้นไปด้วยครับกันนะใช่แล้วเราจะมีแบบนั้นไหมนะตามแบบเดี๋ยวเราต้องของเราต้องให้ทุกคนรอติดตามครับใช่คือตอนของนิวคือแบบน่าแบบสงสารเนอะแบบว่าเห็นใจอ่ะใช่พี่แบบทุกยิ่งแบบเหมือนพอแต่ละไดอะล็อกค่อยๆมาแบบทำไมเฮียไม่อะไรนะครับมันก็ยิ่งแบบทำให้เราแบบรู้สึกตามมาคือเราก็แบบสงสารนุกเกื้อมากแค่แบบคำว่าแกล้งรักก็ได้เนี่ยเออแกล้งรักมากอ่ะแค่แกล้งก็พอเลยเนี่ยครับแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่นิวต้องการมากแล้วแบบและเหรียญคือใจร้ายมากแบบแต่เข้าใจเพราะว่าเฮียอี้ก็ใจร้ายใช่เฮียอี้เฮียเหลียนเป็นเพื่อนเฮียอี้นะครับอย่าลืมเฮียเหลียนเป็นคนส่งข้อความมาทำให้เฮียอี้ต้องดูคนเดียวนะครับเริ่มโกรธกันแล้วงงไปหมดก็ใจร้ายกันทั้งคู่นั่นแหละครับก็จะเป็นเพื่อนกันได้ไงพี่ก้าแล้วนิวชอบฉากไหนขอโทษเลยครับถ้าเลือกอะผมเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าแบบชอบหมดเลยชอบทุกจริงชอบทุกซีนเพราะว่าเราก็ตั้งใจเล่นทุกซีนด้วยไม่ใช่แค่ซีนที่มีผมด้วยแบบซีนคนเดียวกับเฮียอี้อย่างเงี้ยก็ชอบซีนเพื่อนๆแล้วก็ที่เลือกไม่ได้เพราะว่าแบบเวลาเราเข้าซีนกับใครมันคือมันคนละแบบคนละมูดคนละมูดอย่างผมกับเฮียอย่างเงี้ยก็ชอบผมกับคนเดียวก็น่ารักแบบชอบสนุกเวลาอยู่เพื่อนอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่ากับเฮียอี้อันนี้เรายังไม่เคยเจอเดี๋ยวดานะเราคู่กัดกันนะมีครั้งนึงไงในตอน EP 1ที่เฮียเปิดประตูโพ่งเข้ามาอ๋ออันนั้นยังไม่มีไดอะล็อกกันแต่ว่าเราเป็นคู่กัดกันอยู่นะแล้วถ้าอย่างงั้นเป็นถ้าซีนที่เล่นคนเดียวล่ะซีนที่เราเมาร้องคาราโอเกะเล่นยากมั้ยก็โอ๊ยอันนี้คือตอนเล่นน่ะตอนที่เล่นเทคแรกเลยผมอายมากเขินมากแบบไม่เคยเล่นเมามาก่อนด้วยแล้วก็คือทุกคนและหน้าเซตก็คือคนเยอะมากแล้วผมก็เล่นแบบเล่นคนเดียวแล้วหันไปหาใครไม่มีใครเลยใช่ไหมแล้วเหมือนตะโกนแหกปากอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เขินน่ะแต่ว่าพอเล่นไปหลายๆเทคก็เริ่มได้แล้วก็เริ่มไม่เขินแล้วครับก็รู้สึกว่าไม่บีบแบบใจดีเถอะฉันไม่เขาไม่บีบแบบใจดีนี่พี่ก้าช่วยมีพี่ก้าเล่นให้ดูด้วยแบบพี่ก้าเขาถนัดอยู่แล้วแบบเนี้ยฮะ
ไหนคุยกันสิถนัดอะไรก่อนเปล่าก็แบบว่าเอาจริงนิวถนัดแกล้งเมาเปล่าจริงๆนิวถนัดแกล้งเมาไม่เคยเมาถึงอาจจะถนัดแกล้งเมาก็ได้ต้องถามเฮียว่าปกตินิวชอบแกล้งเมาไปหาเฮียหรือเปล่าครับไม่เมาก็ไปฉันว่าโอ้ยอยากให้มีช่องว่างอะไปอยู่แล้วไปแล้วไปดีกว่ามาซีพึกซีพึกครับแก้ข่าวครับฮะซีไหนหรอไม่ถือว่าต้องตอบตัวเองหรือตอบคนอื่นเนี่ยอันไหนก็ได้ครับชอบซีไหน EP 1กับ EP 2เหรอฮะใช่ครับจริงก็ชอบซีนเปลี่ยนเหมือนกันนะตอนที่หนูเกื้อร้องแล้วแค่เฮียนั่งฟังมันทำให้เห็นอะไรหลายอย่างแบบว่าอย่างที่บอกแบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนแรกที่เฮียเหลียนแบบว่าแอบดูหนูเกื้อในสิ่งที่หนูเกื้อมีความสุขแล้วก็พูดถึงความในใจที่แบบว่าคนแอบฟังพูดไงดีอ่ะไม่มีน้ำหน้าไม่มีตามหลังใช่ไหมชื่อ ใช่ก็น่าจะซีนนี้ครับจริงๆก็ชอบทุกซีนแหละแต่ถ้าเป็นซีนแบบอิโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราชอบซีนนี้คือจะชมหนูนิวว่าเล่นได้ออกมาดีใช่ไหมล่ะเล่นออกมาดีทุกซีนเลยแหมนิดนึงก็เอานะฮะครับไอซีซีช่วยเป็นโคโฮสหน่อยพี่ออฟมาหน่อยมาบอกว่ามีคนถามว่าทำไมวันนี้พี่ออฟชั่นชงจังผมก็ไม่เฉยเฉยนะครับพูดตามความจริงแล้วก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งนะครับก็เลยอารมณ์ดีเกี่ยวปะไม่เกี่ยวพี่ออฟเขาชงเก่งอยู่แล้วบ้าไม่ชงอะไรนะฮะโอเคเราอยากรู้ว่ากระแสคนรอบตัวเรามีไหมที่แบบเฮ้ยมันเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันน่ะว่าเฮ้ยเราเล่นซีรีส์มาหรือว่าเราทำงานมาแล้วอันนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระแสมันดีแบบมาถึงคนรอบข้างเราอย่างพี่อ่ะพี่เล่าให้ฟังวันนี้มีงานมาถามน้องๆแล้วแบบลูกค้าแอบมากอดวางสายบอกว่าขอนิดนึงได้ไหมก็แบบนิดนึงอะไรนะครับอะไรเงี้ยบอกว่าพอดีดูซีรีส์นิ่งเฮียชอบมากเลยแบบอยากจะชื่นชมนะคะว่าแบบทำดีมากอะไรเงี้ยก็แบบเขาแบบตอนแรกที่เขารู้ว่าจะมีเรื่องเนี้ยแล้วเขาเป็นคนเขารู้จักนิยายเขาก็ไม่คิดว่าจะทำออกมาได้ถึงเพราะตอนแรกเขารู้สึกว่าโหคนที่ทำซีรีส์เรื่องเนี้ยยังไงก็ทำไม่ถึงหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าถึงแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาอยากจะขายงานน้องๆให้แบบว่าลูกค้าเขาซื้ออะไรเงี้ยอันนี้คือลูกค้าที่เป็นเอเจนซี่โทรมาแบบก่อนวางสายก็รู้สึกว่าเฮ้ยกระแสแบบดีจริงๆนะขนาดแบบลูกค้าถึงขั้นโทรมาอวยแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่คนแรกนะประมาณ 3-4 คนแล้วตั้งแต่ซีรีส์ออนที่เป็นแบบเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นลูกค้าตรงที่มาชมซีรีส์ว่าดูอยู่นะคะดีมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งพี่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคือจริงๆอยากบอกว่าต้องให้เครดิตพี่ออฟกับพี่ก้ามากๆเลยนะคือแบบว่าสามารถดึงศักยภาพของน้องๆออกมาได้ดีมากในระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้ทุกคนแบบชอบมากอะไรเงี้ยครับมีไหมมีใครมีประสบการณ์บ้างไหมเกี่ยวกับแบบหรือว่ายังไม่เพราะว่ามากักตัวโควิดก็เลยยังไม่ค่อยได้คุยกับใครของฉันมีแบบว่าฉันไปงานซูมดารามาล่าสุดนักข่าวเข้ามาหมดเลยแล้วก็พยายามชมแบบก็แบบกูก้านิ่งเฮียดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ชมอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักแสดงบางท่านที่ไปงานก็มาชมเหมือนกันไม่กล้าเอ่ยชื่อก็แปลว่าแบบคนรอบข้างคือน่าจะชอบกันจริงๆอะไรเพราะว่านี่ก็ไม่เคยเจอใครมาอวยงานขนาดนี้ของผมก็มีชมครับยังไงอ่ะมีแต่คนชมแบบว่าคู่มึงน่ารักมากอันนี้ถือว่าชมไหม
คือแบบว่ามันไม่ได้ชมรอบเดียวมีหลายคนในเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยแหละแบบก็เล่นในหลายซีรีส์วายก็มีชมหลายคนมากว่าคู่น่ารักมากหนูนิวน่ารักมากอะไรเงี้ยหลายคนแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนตัวเราเองหรือคนรอบข้างคนอื่นก็ชมว่าภาพสวยมากภาพแบบว่าเกาหลีสีเกาหลีมากหรือว่าคนที่ทำเอเจนซี่เพื่อนผมเองอะไรเงี้ยก็ชมเรื่องภาพซะส่วนใหญ่ครับแล้วภูมิใจไหมเวลาเขาชมคู่เราน่ารักมากเนี่ยภูมิใจไหมหนูนิวภูมิใจครับภูมิใจว่าไงอืมภูมิใจว่าภูมิใจที่อ้าวก็ภูมิใจที่เราน่ารักไงที่หนูนิวน่ารักใช่ไหมไม่ที่เบาเบาเอาไม่มาถือว่าเราสองคนไงคนไม่ก็ดีใจเอาจริงเราก็ดีใจแหละที่แบบว่าปกติก็ไม่มีใครมาพูดว่าไอ้หนูนิวน่ารักคู่เราน่ารักดีคู่เราแบบดีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนแล้วก็คือไม่ใช่แค่รอบเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เลยอันนี้เคยบอกน้องแล้วแต่จริงนี้ยอมรับได้ไม่ใช่ยอมรับซีคุยกับซีอยู่เหมือนกันซีก็จะบอกเหมือนกันว่าแบบรู้สึกดีเวลาคนมาชมน้องว่าน้องน่ารักอย่างนี้นะอันนี้บ้างดีกว่านัดเป็นคนหนึ่งที่คนก็ชมว่าการแสดงดีขึ้นอยากรู้ความรู้สึกเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกจริงรู้สึกดีมากๆครับพี่รู้สึกเหมือนมันแบบก็เหมือนทลายกำแพงเราไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่นัดก็ทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบว่าเหมือนทุกคนอาจจะเหมือนเคยแบบได้เห็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเขาก็แบบพูดกันเกี่ยวกับการแสดงของนัทอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เผื่อวันนี้นัทก็เพิ่งอ่านเจอแต่คืออันนั้นก็ไม่เกี่ยวกันแล้วอีกพอแบบได้รับฟีดแบคที่ดีๆจากทุกคนเงี้ยครับแบบเหมือนมันก็ทำให้เราแบบใจฟูเลยแบบก็สบายใจแล้วก็แบบรู้สึกมั่นใจในตัวในการแสดงของตัวเองมากขึ้นครับอยากแบบเรียนรู้แล้วก็ทำมันให้มันออกมาได้แบบดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกอยากจะแบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับแต่ก็ประทับใจกับฟีดแบคตอนนี้มากๆแล้วครับผมแม็กล่ะก็เป็นคนหนึ่งที่คนชมเหมือนกันว่ามีการพัฒนาในการแสดงที่ดีแล้วแบบรู้สึกเข้าถึงบทเฮียรู้สึกอย่างไรคนนี้เขาชมตัวเองก่อนครับคือจริงๆจริงๆก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันนะว่าเพราะมา EP แรกๆแล้วแบบว่าเล่นดีแล้วแบบ EP หลังๆอาจจะแผ่วอะไรเงี้ยแต่คงไม่หรอกเพราะว่าน่าจะ MVP อยู่ผู้เล่นครับคือจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เราจะถ่ายอ่ะพี่ก้าก็ถามว่าต้องการอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้ใช่มั้ยก็บอกว่าอยากจะพัฒนาอัปเกรดการแสดงของตัวเองแล้วก็พี่กาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะเขาบอกว่าอยากให้เล่นให้ละเอียดก็เลยเวลาเราอ่านบทซีนนั้นๆหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบเหมือนต้องทำความเข้าใจกับซีนนั้นจริงๆว่าแต่ละโมเมนต์ของตรงนั้นอะเราต้องรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ต้องเปลี่ยนความรู้สึกตอนไหนอะไรเงี้ยก็ทำเล่นให้ละเอียดขึ้นรู้สึกว่าเวลามีคนชมว่าเล่นละเอียดคำว่าตรงนั้นน่ะมันทําให้เรารู้สึกดีใจมากๆว่าเราสามารถเล่นได้ถึงจุดที่เราอ่ะตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปให้ถึงคําว่าเล่นละเอียดให้ได้เงี้ยก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ชมเรานอกจากตัวเราเองที่เราชมตัวเองครับผมอีกคนนึงที่ได้รับคําชมเหมือนกันคือยิมที่คนเขาบอกเลยว่าสินเสมอคือเท่ากับยิมออนลี่เลยเท่านั้นเลยอยากรู้ความรู้สึกยิมเหมือนกันว่าเรายอมรับคำชมนี้ไหมว่าเฮ้ยสินเสมอมันคือเราจริงๆแปลว่าออนลี่ให้ยิมก่อนค่ะออนลี่จริงแปลว่าอะไรมืออ่ะออนลี่แปลว่าต้องเป็นยิมคนเดียวเท่านั้นอ่ะอันยิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะยิมก็ต้องรับฟังจากคนอื่นๆอีกมากมายว่าคนพูดแบบนี้
มากเท่าไหร่หรือว่าแบบเยอะมากแค่ไหนที่จะมาแบบเป็นว่าเราต้องดูว่าถ้าคนพูดเยอะจริงๆเราก็จะเชื่อเหมือนคนเหมือนคนที่เขาชมเราอะไรเงี้ยใช่ขึ้นค้างอยู่ปะเนี่ยหรือว่าเนาะยิ้มพูดอะไรหรอเออขึ้นพื้นค้างอะไรอะไรได้ยินเข้าใจยิ้มหมายถึงว่าก็คือแปลคือว่าคือมันต้องได้ฟังแบบหลายๆเสียงก่อนว่าแบบเอ้ยยิ้มสินเสมอคือยิ้มจริงไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วตัวเราเอาเป็นความเห็นของเรายิ้มมองว่าแบบดูแล้วรู้สึกขัดใจเลยไหมว่าเราดูตัวเองเล่นเป็นสินเสมอรู้สึกบางมุมก็รู้สึกว่าเออเราก็จริงต้องน่ารักดีนะอะไรครับเองใช่ครับแต่มันยังมีซีนพี่ของเสมอต้องหลายซีนนะจำได้ใช่ไหมจุดพีคอยู่อีพีหน้านี่แหละครับอีพีหน้าก็มีฮะเน่นะฮะแต่เหนือไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเหนือออกมาได้เมามอยแน่นอนนะฮะอุ้ยแต่ออกมาทีบอกเลยว่าทุกคนกรี๊ดแน่ๆเรารู้สึกได้ว่ามันมีจุดที่รู้สึกว่าแบบเชียร์เหนือว่าอย่างงี้ยิ้มก็กรี๊ดกรี๊ดยังไงยิ้มอ่ะกรี๊ดกรี๊ดไม่รู้ตอนถ่ายก็กรี๊ดกรี๊ดยังไงกรี๊ดยังไม่ได้รอไปฟังกันของจริงดีกว่าได้สิแล้วต้องอัดตัวเองกรีดออกมาลงเลยนะโอ้ไม่เอาเดี๋ยวที่อื่นตะโกนด่าโอเคนะฮะเราอยากรู้เอางี้ดีกว่าทุกคนติดแท็กมาหน่อยเราอยากรู้ว่ามีใครไหมที่แบบไม่เคยคิดไม่เคยคิดสิไม่รู้จักพวกเราแต่พอมาดูซีรีส์เรารู้สึกว่าชื่นชอบซีรีส์มากๆเราจะอ่านแฮชแท็กนะครับหรือใครที่รู้จักพวกเราหรือว่ารอดูแล้วความรู้สึกดูมา2 EP แล้วมันรู้สึกยังไงบ้างอยากให้ทุกคนใส่แฮชแท็กมาหน่อยครับเดี๋ยวจะอ่านนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าอินเตอร์แฟนน่ะเขาดูซีรีส์เรื่องเราแล้วเขาชอบไหมเหมือนกันมีคนพิมพ์มากันแล้วนะว่าชอบมากเลยซีรีส์เรื่องนี้แบบเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่กลับมาดูซีรีส์วายอีกครั้งนึงแล้วก็สั่งหนังสือมาอ่านแล้วเรียบร้อยจ้ามีคนพิมพ์มาว่าอยู่เล่นๆแต่ไปมาโอเคไม่เล่นแล้วเขาบอกว่าไม่รู้จักเลยมาก่อนแต่เพิ่งมาดูวันอังคารที่แล้วทีนี้แหละติดยาวดูทั้งวันทั้งคืนชอบมากมีแอคนึงบอกว่าเราไม่เคยดูซีรีส์วายมาก่อนเลยไม่รู้จักเด็กๆดูมันดีด้วยเราแบบใหม่มากเขาบอกว่ารู้สึกสนุกมากๆดูมา2 EP แล้วอึ้งมากเกินคาดไปมากทุกอย่างมันดีและลงตัวไปหมดปิ่มปิ่มนะครับเขาบอกว่าทัศนคติดีมากเป็นซีรีส์ที่ดีเริ่มจากทัศนคติจริงๆตีโจทย์ทำการบ้านแตกละเอียดทำให้ทุกคนออกมาทำได้ดีจริงๆยังยืนยันว่านิ่งเฮียขายทุกคนชอบทุกคนเอกลักษณ์เด่นมากแต่ละคนโอ้ขอบคุณมากๆเลยคนชมเยอะมากเลยครับแบบว่าตามมาตั้งแต่ไพลอตเลยจากนั้นก็ดูงานของข้าแล้วติดตามมันตลอดชอบมากๆอยากให้ทำตอนพิเศษออกมาหน่อยรู้สึกว่า12ตอนน้อยไปก็ทุกคนสามารถอุดหนุนกู๊ดของเราได้นะครับเราอาจจะทำตอนพิเศษออกมาได้นี่เดี๋ยวผมแปะลิงก์เลยขายบ้านเป้าขายบ้านเดี๋ยวแปะลิงก์นะครับทุกคนสามารถที่จะสั่งซื้อตอนนี้ที่พร้อมส่งเลยนะครับก็จะมีโฟโต้บุ๊กดูมันดีผ้าห่มคิวตี้พายนะครับก็คือสามารถสั่งได้นี่คือผมแปะลิงก์ไว้แล้วล่าสุดนะฮะสามารถอุดหนุนได้สามารถเข้าไปได้เลยโดยเฉพาะผ้าห่มสวยผ้าห่มดีมากอันนี้ผมแชร์แล้วครับทุกคนสามารถเข้าไปในลิงก์นี้นะฮะกรอกฟอร์มแล้วก็อุดหนุนได้นะครับเพราะว่าเราจะต้อง
มีทุนนะครับพวกเราอาจจะได้ทำตอนพิเศษออกมาเพิ่มพวกเราจะต้องมีผ้าห่มนะคะตอนดูนิ่งเฮียมใช่ตอนนี้ผ้าห่มได้เหลือของส่งอีกประมาณ300กว่าเลยนะตุ๊กตาหมดยังอ่ะคุณออปชันตุ๊กตาเดี๋ยวจะเปิดให้พรีอาทิตย์หน้านะครับต้องมีนะไม่มีไม่รู้จะจิกอะไรนะบางทีเราแบบว่าอยากทุบหลังเฮียเหรียญอยากรูปหัวหนูเกื้อเราจะได้เลือกสีเราต้องซื้อ2สีนะคนเก๋จะซื้อ2สีเลยใช่เพื่อเอาได้ทุกคนอุดหนุนเลยอยากจะให้มีตอนพิเศษเป็นช่วงไข่ของเป็นช่วงเขินๆหน่อยของเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่ามีคนอุดหนุนของเยอะจริงๆเราทำตอนพิเศษต่อแน่นอนน้องๆคืออยากเล่นกันแหละเอาจริงๆนี่ก็อยากทำงานเหมือนกันว้าขายหนึ่งขายหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีวอล์กของแต่ละคนด้วยนี่แอบคิดๆมาแล้วของทุกคู่เลยนะครับว่าจะมีวอล์กมาให้ทุกคนดูแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมีของขายมีย่ำสินเสมอก็จะทำขายเหมือนกันเดี๋ยวจะทำทุกอย่างไม่ว่าพี่ออฟทำนี้ขายด้วยสิเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยไม่น่าจะเข้าทันแล้วไหมเนาะเธอทำทีลินขายสิเธอทำมอไซค์ขายเลยเออมอไซค์พักก่อน เขาบอกว่าโอ้โหมีคนพิมพ์มาเยอะมากบอกเคยอ่านแต่นิยายไม่ได้รู้จักก่อนที่จะมาดูเลยตอนมาดูก็รู้สึกโดนตกภาพแสงสีเสียงนักแสดงลงตัวมากตอนนี้สร้างแอคใหม่มาวีโดยเฉพาะเลยอุ้ยเลิศเธอหรือว่าเราทำแก้วไวน์เฮียอี้ขายไหมจริงอยากทำแก้วขายเหมือนกันนะแต่แบบลองดูว่าจะเป็นอะไรหรือว่าเราเพาะพันธุ์สุนัขที่จะมาในอนาคตของคนเดียวขายไหมอยากรู้ความรู้สึกหรือว่ามีพระของยิมขายหรือเปล่า พระผมของพระอะไรต่างๆเครื่องรางของขลัง รุ่นชื่อรุ่นว่าอะไรยิมชื่อรุ่นว่า ยิมคงกระพันยิมคงกระพันเอาไว้กันซอมบี้หรอไว้ทำไว้กันมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันเอาไว้กันหรือว่าอันนี้เหลือนี้มากระลองรถเฮียเอ้ยควรทำมากระลองขายเหมือนกันมากระลองรถเฮียแบบเหมือนแบบซื้อเลยมากระลองนิ่งเฮียแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นรูปหน้าของแต่ละคนทำได้ปะวะมันยากไปปะทำได้แหละไม่น่าจะยากกินอะไรอยู่ไอ้นิวบ่าวลูกบ่าวลูกนะเอาก็อุดหนุนไงก่อนที่หนูจะซื้ออะไรก็แล้วแต่หนูนิวหนูมาเรียนกับแม่ก่อนแม่เพิ่งไปเรียนคัดกุลสตรีไทยมา เราไม่ได้คิดอะไรเราแค่อยากอุดหนุนไงมากระลองรุ่นเฮียก็ซื้อฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร นะครับสามารถซื้อได้เลยทุกอย่างแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดพีใหม่ด้วยในของที่เราเคยขายไปทีนี้ต่อมานะครับเราอยากจะสุดท้ายและช่วงสุดท้ายเรามาแรนดอมดีกว่าคุยกับพลังบวกดีกว่าพูดถึงพลังบวกว่าใครจะขึ้นมาเป็นพลังบวกให้กับพวกเราเนาะแบบว่าเคยรู้จักเรามาก่อนไหมหรือเคยรู้จักกันมานานแล้วอะไรลองรีเควสต์มาเดี๋ยวจะแรนดอมนะครับเหมือนอยากจะรู้ความรู้สึกว่าดูมาแล้ว2ตอนรู้สึกยังไงบ้างนะครับเราจะแรนดอมมาพูดคุยกันสักแป๊บก่อนที่เราจะปิดลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบได้ในโพสต์ล่าสุดเลยนะถามว่าอยากรู้ความรู้สึกหลังดู2ตอนแล้วค่ะพิมพ์มาได้นะนะฮะโอเคมีคนรีเควสต์มาเยอะเลยเดี๋ยวเราแรนดอมดีกว่านะครับแรนดอมว่าแต่ละคนจะยังไงนะครับจะมาพูดอะไรยังไงบ้างแรนดอมนะครับโอเคมาคนแรกครับแรนดอมมาละ1คนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เป็นยังไงบ้างครับดูนิ่งเฮียมาแล้ว2ตอนครับก็ตอนแรกคาดหวังก็ตอนแรกคาดหวังไว้เยอะอยู่ค่ะแล้วก็พอได้ดูจริงๆก็โอ้โหมันเกินคาดมากๆคือทุกอย่างมันดีไปหมดเลยบทแล้วก็
ภาพแสงสีเสียงอย่างนี้การแสดงเนี่ยค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะมีอะไรอยากครับพลังบวกให้พวกเราไหมฮะก็อยากจะบอกว่าที่ทุกคนทำมาคือมันดีมากๆแล้วค่ะก็ทุกคนเก่งมากๆทุกคนเก่งมากๆจริงๆค่ะแล้วก็มีตอนนี้มีแฟนคลับมากมายเลยที่ซัพพอร์ตทุกๆคนอยู่ค่ะก็ค่ะขอบคุณค่ะแหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับค่ะโอเคนะมัมมี่หนูนิวมามีรักนูนิวนะรักมามีเหมือนกันครับค่ะค่ะโอเคคุณครับคนต่อไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนูสวัสดีครับหนูอยากจะบอกว่าก็หนูอ่ะได้มารู้จักตรงที่เพื่อนหนูแนะนำมาค่ะเขาบอกว่าหนูเกื้อน่ารักมากเลยอะไรแบบนี้หนูก็เลยแบบมาลองดูค่ะแล้วแบบชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเฮียเหลียนหนูเกื้อเฮียอี้แล้วก็คนเดียวแล้วก็สินเสมอด้วยค่ะแบบชอบมากๆเลยแบบไม่ว่าตัวละครตัวไหนก็แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วแบบน่ารักแล้วก็ทุกฉากคือดีมากๆเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยอันนี้แปลว่าเพิ่งดูเลยใช่ไหมครับเพิ่งมาติดตามเลยติดตามก่อนซีรีส์ออนไม่กี่วันเลยค่ะOh. แล้วก็ไปอ่านไปหานิยายอ่านด้วยค่ะแล้วก็แบบมันดีมากเลยค่ะรอเฮเลียนฮาร์ดเซลอยู่นะคะรอดูครับโอเคน่ารักมากเลยค่ะได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นตอนนี้ที่ร้านหนังสือมีสแตนดี้นูนิวกับซีด้วยใช่ใช่จริงเหรอนะจริงเหรอที่ไหนใช่ในร้านในอินอุ้ยผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยต้องไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมนะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวจริงเหรอคุณมิกกี้แมนมิกกี้แมนสวัสดีค่ะไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างครับดูซีรีส์ของพวกเราแล้วครับก็จริงๆเพิ่งมารู้จักเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่ซีรีส์จะลงจอทีวีอะค่ะช่อง Workpoint ครับไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนเลยค่ะแค่ซีแรกก็อีพีแรกชอบมากเลยเพราะว่าตอนภาพสวยมากเหมือนแบบหนังนี่เกาหลีเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าหนูนิวอะค่ะเพิ่งแสดงเรื่องแรกก็แบบปื้มมากแบบร้องเพลงก็พอด้วยอะค่ะปื้มจริงๆขอบคุณครับผมได้ครับนะคะอยากจะติดตามตอนต่อไปนะคะเรื่อยๆค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเราก็จะแรนดอมเรื่อยๆก่อนนะอีกสัก 4-5 คนก่อนจะปิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าหรอหรือว่าพี่กดผิดหรอมีนานี่ไงคุณไดโนเฟอร์นัสสิยากำลังคอนเน็กติ้งอยู่อ๋อเหรอคอนเน็กติ้งเหรอใช่ครับสวัสดีครับมาเรียงนะได้ยินไหมนะผมยังไม่เห็นเลยอ่ะจริงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่แรนดอมใหม่ก่อนว่าเราจะเจอใครนี่คือ1 2 3จิ้มเลยนะว่าเจอใครบางทีก็จิ้มมาโดนตัวเองงงไหมอ
เอ๊ะอันนี้กดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองหาเพิ่มดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับดีนไหมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับแป๊บนึงนะคะอ๋อขอดีใจกับโนนิวที่ได้1ล้านวิวแล้วใน YouTube ขอบคุณครับเพลงเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งเปลี่ยนแล้วก็ไอ้คนน่ารักเลยขอบคุณครับแล้วก็ซีรีส์อ๋อทำดีมากเลยค่ะแบบทั้งสอง EP เลยนี่ชอบมากๆวนแบบวนทั้งดูย้อนหลังแล้วก็ดูออนไลน์แล้วก็ไปดูรีแอคชั่นหลายๆช่องอีกใช่ๆค่ะทุกคนแสดงเก่งกันหมดเลยขอบคุณครับค่ะแล้วคือบอกอยากบอกนิวว่าทำดีมากเลยนะคะแบบมีภูมิใจมากๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะคือเราก็มีกลุ่มฝากมาก็ฝากคณะมัมมี่น้องนิวจะบินริ้วไปชมรมด้วยนะคะไปไหนนะครับจะไปชมรมให้นิวค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอ๋อชงนมใช่ชงนมเดี๋ยวฉันช่วยชงเองใช่ชงนมมาทุกคนเลยให้น้องนัทให้ดูนิวให้บุยิมพี่เด่นก็จะกินนมได้นะครับพี่กันไม่อร่อยเฮ้ยนิวอยากกินนมบ้างชงเฮียบ้างได้ไหมได้สิครับผมชงว้าผมชงแห้งขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะฝันดีนะคะค่ะสวัสดีครับคุณแอนนวยฮัลโหลสวัสดีค่ะครับแอนนวยอยากทุบหลังเฮียจริงหรอคะสวัสดีครับโอ้ยง่วงแปลว่าหลับไปแล้วก็ซีรีส์โอเคมากดีมากภาพเสียงดีมากเลยรูปโปรไฟล์ก็ดีมากครับถูกต้องครับถูกต้องที่สุดเลยครับโอ้คิดไม่ออกแล้วได้ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะพี่โอเคมากเลยทุกอย่างมันดีไปหมดเลยพี่ดูวันละประมาณหลายๆรอบเลยอ่ะโอ้ขอบคุณใช่แล้วน้องสาวก็ไม่เคยดูก็มาดูน้องบอกว่าทำไมเคลียร์ใจร้ายจังเฮียอี้ใช่ไหมครับอย่าว่าเฮียครับสองเฮียเลยค่ะสองเฮียใช่ค่ะก็ถือว่าดีที่สุดซีรีส์เรื่องนี้มาติดตามโอเคมากครับขอบคุณนะครับผมฝันดีนะทุกคนครับฝันดีครับขอบคุณนะครับฝันดีครับครับนัดไปไหนนัดเด้งนัดเด้งเหรอเสียงกล้องกล้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็อยากจะมาชื่นชมนะคะก็คือทุกคนเก่งมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้เริ่มจากการอ่านนิยายมาก่อนค่ะแล้วก็พออ่านนิยายจบปุ๊บก็เลยรู้ว่าจะมีการทำเรื่องนี้แล้วพอดูตอนแคสต์นักแสดงก็เลยรู้สึกแบบอุ๊ยมันตรงมากเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดตามดูมาตลอดเลยแบบรู้สึกว่าแบบพอดู EP แรกก็คือแบบโหมันเกินกว่าที่คาดหวังไว้มากอะไรเงี้ยค่ะในฐานะแฟนนิยายมาก่อนก็รู้สึกแบบดีใจมากๆที่ทุกคนแบบทำออกมาได้ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขออวยพี่ออฟว่าพี่ออฟเก่งมากเลยนะคะที่ทำแบบทุกอย่างได้ขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ที่จริงรู้จัก
ดูมันดีมาจากพี่แม็กกับน้องนัทนะคะแล้วก็พี่ซีทีนี้ตอนนี้รู้จักครบทุกคนแล้วแล้วก็อยากจะตามทุกคนมาตลอดนะคะขอให้ทุกคนคืออยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะคอยดูตลอดนะคะตอนนี้มันดีมากๆแล้วค่ะทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะเอ้ขอบคุณมากครับผมโซโซฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็จริงคือนี่ก็ตามดูมาดิมาได้สักพักแล้วก็เลยรู้สึกว่าพี่อ๊อฟคือเก่งมากๆที่แบบทำให้ซีรีส์มันออกมาดีได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ขอชมนักแสดงทุกคนเลยว่าเล่นดีมากแบบเหมือนทุกคนเข้าไปเป็นตัวละครแบบของแต่ละคนได้ดีมากๆเลยอะค่ะอย่างพี่ซีกับพี่แม็กอะเรารู้สึกว่าสองคนนี้เล่นค่อนข้างดีอยู่แล้วเราก็เลยแบบแต่พอเป็นเฮียเขามีความเป็นเฮียมากกว่าปกติอีกอะทั้งที่แบบจากเดิมเขาก็มีความลุคแบบผู้ใหญ่อยู่แล้วอ่ะแล้วก็น้องนัทกับน้องนิวเราอยากชมว่าน้องแบบเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันที่แบบน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเด็กเล็กสองคนคุยกันแต่ก็แบบมันน่ารักอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยแล้วก็อย่างของยิมเล่นเป็นสินเสมอที่แบบสินเสมอคือเป็นคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากยิมอะไรเงี้ยส่วนเหนือเราดูเหนืออยู่นะเราเป็นกำลังใจให้เหนืออยู่นะรอเหนือออกอยู่เราว่าแบบติวเตอร์ทำได้แน่นอนไม่ต้องห่วงว่าแบบมันจะออกมาไม่ดีนี่ว่ายังไงเตอร์ก็ทำได้สู้ๆขอบคุณครับ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 สู้ๆค่ะแล้วก็พี่แม็กมีคนฝากบอกว่าวันนี้เขามีเล่นแท็กนะรู้ยังวันนี้ตอนนี้เหรอครับไม่เล่นแท็กต่อพี่แบ๊กอะเห็นหรือยังตายละตายละโอเคค่ะแค่นี้ละค่ะขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับมาอีกสัก 2-3 คนสุดท้ายนะครับสามารถส่งกำลังใจให้ได้เลยนะครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนติดตามตั้งแต่ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วยังไม่ได้ดูแล้วก็ไปหานิยายมาอ่านค่ะแล้วก็คิดภาพไว้ก่อนที่ซีรีส์จะออนแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้ดีมากดีเกินคาดมากๆเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยเป็นมัมหมี่พี่นิวนะคะเก่งมากเลยครับขอบคุณครับก็ติดตามพี่ซีตั้งแต่แบบเรื่องก่อนๆแล้วก็แบบพอมาเจอเรื่องนี้โอ้แบบพี่ซีหล่อมากโอ้ยเฮียแล้วโอ้ยเฮียแล้วตอนนี้ก็คือต้องอ่านหนังสือสอบแต่คือรู้สึกผิดมากเพราะว่าดูทั้งวันไปเลยไม่ได้ต้องอ่านหนังสือสอบแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวหมดโควิดก็จะตามไปซัพพอร์ตนะคะได้เลยจ้าขอบคุณมากครับมามีพี่นุ่นนิวขอบคุณครับมามีโอเคน่ารัก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 ใช่ครับยังไม่ได้ปิดขอโทษบอกเขาจะปิดแล้วก็ลืมปิดเขาก็คงคิดว่าปิดแนวนะครับไม่ต้องเขินนะอันนี้คือใจฟูอยู่นะพอได้ยินแบบเนี้ยใช่เฮ้ยฮัลโหลหนูหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะสวัสดีครับกำลังบ้านอยู่ปะเนี่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คนชมไปเยอะแล้วเนาะตัวหนูเองก็อยากชมด้วยเหมือนกันว่าขอบคุณพี่ออฟพี่แม็กพี่ซีหนูนิวยิมพี่ติวเตอร์พี่กะขอบคุณทุกคนทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนเลยค่ะแบบว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วแบบตัวหนูเองก็อ่านนิยายมาก่อนแล้วพอรู้คือตอนช่วงที่รู้ว่าจะทำซีรีส์ตอนนั้นอยู่อเมริกาหนูก็เลยตัดสินใจบินกลับมาไทยเพื่อมาเจอทุกคนแล้วก็มาดูซีรีส์ที่นี่ด้วยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแบบครับแล้วได้มาเจอเลยยังเลยค่ะตั้งแต่กลับมายังไม่ได้หยุดกักตัวเลยค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาเจอกันนะครับไม่ได้เลยค่ะพี่แม็กโอ้ยหนูอยากคิดครับเดี๋ยวให้คิดนะแล้วขอบคุณค่ะก็ทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักค่ะขอให้ผลตอบรับแล้วก็กระแสดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจะคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ตลอดเลยแบบหนูซัพพอร์ตแต่ตอนหนูม.6ตอนดูมันดิจนตอนนี้กำลังจะจบปี4แล้วค่ะรู้สึกมีอายุนิดนึงไปเรื่อยๆเลยโอเคครับขอบคุณครับครับกีได้เลยครับขอบคุณค่ะหมดออกจ้ะอีแม็กอะไรยิ้มโอเคขอบคุณค่ะพ่อมันออกยังไงวะโอเคครับโอ้ยเมื่อกี้กดผิดคนหนึ่งเมื่อกี้กดเขาเข้ามาแล้วก็ดึงเขาออกซะงั้นเลยนะฮะมาคนสุดท้ายแล้วกันเนาะเราก็เดี๋ยวต้องไปพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวคนสุดท้ายเนาะหลับตาจิ้มก่อนฮัลโหลครับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่คิดว่าจะได้สวัสดีครับค่ะคือก็ทุกคนก็ชมไปแล้วนะคะคือส่วนตัวก็รู้จักดูมันดีมาประมาณแบบปี2ปีที่แล้วดูซีรีส์เรื่องก่อนๆมาบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาตอนนี้ก็มาเจอไพลอตเจอเทเลอร์ก็เลยแบบว่าน่าสนใจก็เลยลองดูตอนแรกก็ดูไป EP 1ก็ชอบแล้วแต่พอเจอ EP 2ยิ่งชอบขึ้นไปอีกจนตอนนี้ไปสั่งนิยายมาแล้วค่ะรอนิยายมาส่งอยู่อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณแทนแบมแบมด้วยนะครับก็อยากจะชมเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องนักแสดงการสื่ออารมณ์ต่างๆค่ะโดยเฉพาะ EP 2ที่ออกมาล่าสุดคือดูวนกี่รอบก็น้ำตาไหลตามทุกรอบครับน้องค่ะแล้วก็ชอบจังหวะการตัดต่อมากเลยค่ะก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะครับผมมาเดี๋ยวอีกหนึ่งคนนะเมื่อกี้ผมกดเขาผิดออกไปสวัสดีครับคุณแฮปปี้เนสใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณแฮปปี้เนสอยู่ในสายหรือเปล่านะอยู่ไหมนะอาจจะแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าเรากดเขาเข้ามาเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะก็จะบอกว่าหนีสปอยมาตลอดเลยค่ะเพราะกลัวติดก็คือตามมาจาก TikTok อะค่ะก็คือเห็นตั้งแต่ตอนแบบซีรีส์ยังไม่ออนแอร์เลยค่ะ
ก็รู้สึกแบบมาตกหลุมแต่ว่าออกไม่ได้ก็ตอนที่คุยเลยนะคะได้ดูฉากของเฮียกับน้องหนุกเกื้อค่ะก็รู้สึกว่าโหทีมงานทำออกมาแบบภาพสีแบบทุกอย่างคือมันโอเคมากเลยค่ะมันดีมากๆเลยค่ะจนแบบตอนนี้นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเฮียซีแล้วก็น้องนุ่นนิวด้วยนะคะได้เลยครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านนะคะก็รอติดตาม EP 3ค่ะอย่างใจจดใจจ่อตอนนี้ก็คือวนดูเพลงของพี่ซีแล้วก็น้องนุ่นนิวนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยค่ะคือแบบว่าอยากจะขอชื่นชมเลยว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงค่ะนักแสดงของดูมันดีคือแบบมีคุณภาพมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบนอกจากความทุ่มเทในการแสดงแล้วอะรู้สึกว่ายังสามารถร้องเพลงแล้วก็ในเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบทึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจกับทีมงานทุกคนมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับโอเคนะครับใครที่ไม่ได้ขึ้นมาอย่าเพิ่งน้อยใจนะเดี๋ยวไว้เราเปิดสเปซกันบ่อยๆพี่ออฟครับพี่ออฟมีคนอยากให้กำลังใจอีกหนึ่งคนพี่แป๊บนึงนะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจดจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเจดเลยค่ะน้ำหวานค่ะ ออกไป พี่เจดเหรองงมากพี่เจดเปลี่ยนไปเป็นไงบ้างพี่เจดครับไหนพี่เจดเป็นไงบ้างทำการบ้านเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วฮะน้องน้ำหวานเป็นไงบ้างครับน้องน้ำหวานน้ำหวานจะบอกว่าบอกขี้เกียจดัดแล้วแบบว่าอยากจะบอกว่าแบบแบบดีใจแบบแทนแบบพี่ๆน้องๆทุกคนมากครับที่บอกว่าเล่นซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียแล้วก็เป็นแบบเป็นผลงานครั้งแรกของพี่ออฟที่พี่ออฟกำกับด้วยนะก็ส่วนตัวที่ทำไปดูแล้ววันที่ไปดูในโรงกับทุกๆคนพร้อมๆกันอะแล้วก็แต่ละ EP ต่างๆที่ดูมาคือแบบชื่นชมแบบพี่ออฟมากๆแล้วก็แบบชมการแสดงของทุกคนเลยฮะก็คือไม่ได้อวยนะอันนี้คือแต่ว่าแบบชมจากความรู้สึกจริงๆฮะคือรู้สึกว่าแบบคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่พี่ออฟจะทำซีรีส์ใช่ป่ะผมก็แบบรู้จักกับพี่ออฟมาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพี่ออฟมาถามคำปรึกษาจากน้องๆว่าพี่จะเป็นผู้กำกับดีไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบคือพี่ออฟเป็นคนที่แบบว่าเหมือนทำอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบไม่ค่อยมีสมาธิอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยอย่านะอย่านะอุ้ยขอโทษแรงมากไม่เชื่ออย่านะแบบว่ากลัวแบบกลัวแบบทำแล้วพี่ออฟแบบว่าเหมือนไม่โฟกัสหรือคอนเซนเทรตไม่ได้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคือพอพี่ออฟทำออกมาเว้ยคือแบบมันดีมากเว้ยทุกคนแบบดีมากจนแบบว่าเราแบบอึ้งจนแบบเหมือนซีรีส์มันกลมกล่อมมากมันมีความแบบสนุกแบบทุกๆอย่างเต็มไปหมดอรรถรสมันแบบมันมีทุกอย่างจริงๆอ่ะคือแบบคือต้องชมพี่ออฟเลยฮะแล้วก็ชมพี่ก้าด้วยที่แบบสอนการแสดงทุกๆคนให้แบบทำมันออกมาได้ดีขนาดเนี้ยแล้วก็ชมน้องนิวชมน้องเมียนานๆหน่อยอะไรนะชมเมียนานๆหน่อยแหมก็ได้รับคำชมตลอดแหละจ้าสุดที่รักของฉันแต่คนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือเฮียอี้ไม่ได้อีกอยู่นะเพราะว่าอยู่ห้องเดียวกันตอนนี้ไม่แต่ชมจริงๆครับก็แบบฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะฮะแบบกระแสดีมากในช่วงนี้ก็แบบเป็นกำลังใจให้เสมอพี่เจ๋งก็ต้องดีเหมือนกันครับโอเคครับทุกคนครับได้เลยโอเคขอบคุณทุกคนมากมายทุกคนเรามาขอบคุณแฟนคลับหรือว่าทุกคนที่ดูซีรีส์เราดีกว่านะครับเรามาแบบว่าขอบคุณทุกคนที่ดูซีรีส์ต่อให้จะเป็นแฟนคลับหรือไม่เป็นหรือเป็นยังไงก็สำหรับผมก่อนแล้วกันนะผมขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบให้ความสนใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ทำให้เหมือนมีแรงในการทำงานด้วยแล้วก็ในการที่จะแบบเฮ้ยทุกวันนี้ยังคุยกับก้าเลยเนาะว่าแบบเชื่อแบบถ้ามีเวลาหรือมีอะไรที่เราแบบสามารถเสริมเติมแต่งได้หรือเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยอยากจะแบบทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับลิงเฮียสมมติได้ทำด้วยตอนพิเศษมีตอนพิเศษขึ้นมาจริงๆหรือว่า
สามารถงอกคิวเพิ่มเติมอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยยังคุยกับก้าเลยคือมันเป็นไฟทำให้พวกเราแบบอยากจะทำให้มันดีขึ้นไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ก็อาจจะบอกไปก่อนว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยนะครับแต่ว่าก็จะทำเต็มที่ถึงที่สุดแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะครับก็ทำเต็มที่แหละก็ต่อละกันขอบคุณกับคำชมตอนนี้คือคำชมที่อ่านหรือเวลาเดินไปไหนแล้วเจอคำชมอย่างเงี้ยตอนนี้ทำหน้าไม่ถูกแล้วหมายถึงแบบเขินนะเวลาไปชมเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความชมปุ๊บมันก็เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของเราแหละว่าแบบว่าจะต้องโฮอีกกี่ EP นะอีก10 EP ให้อยู่ เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็กับพี่ออฟก็ดูฟีดแบคเนาะดูฟีดแบคบางทีแบบอย่างเมื่อคืนเราแบบตอน 01:00 เรายังโทรหากันอยู่เลยว่าแบบตรงนี้มันอย่างนี้ต้องทำแบบนี้เพิ่มไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์เข้ามาได้ทั้งแบบชมก็คือขอบคุณแหละก็คือแบบชอบอ่านเอาจริงคำชมใครไม่ชอบก็ชอบอ่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยติเพื่อก่อนหรือว่าแบบอยากจะบอกให้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้นะแบบแท็กบอกได้เลยอะไรเงี้ยครับมีแค่นี้ปื้มว่ะปื้มว่ะมาต่อไปติวเตอร์ครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับกระแสที่ดีขนาดนี้ขนาด2 EP ยังแบบรู้สึกว่ามันแบบดีมากก็อยากฝากทุกคนแบบซัพพอร์ตไปแบบเรื่อยๆทุกๆ EP เลยครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราตั้งใจกันทุกคนเลยทีมงานตั้งใจทุกคนครับผมครับหมูยิมหมูยิมครับหมูยิมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยฮะอันนี้แค่ EP 1 EP 2แล้วมันก็จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ที่ดาวผมเนี่ยวุ่นวายไม่ไหวแล้วแบบแต่ละคนแบบเดินมาบอกว่าโอ้ดีมากดีมากโหผมนี่เกือบลอยแล้วแต่ว่าก็ดึงตัวเองไว้อยู่ครับแต่ที่ดาวผมนี่เค้าวันไหวแล้วตอนนี้แค่ EP 2นะแล้วก็เลยรีบหนีกลับมาโลกก่อนตอนนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงครับโอเคอ่ะแม็กนัทอ่ะแม็กถ้าเขารู้สึกนัดด้วยเลยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เหมือนกับว่าเวลาที่เราเต็มที่กับอะไรแล้วเราได้รับฟีดแบคกลับมาในทางที่ในยิ่งในทางที่ดีแล้วด้วยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะสิ่งที่เราแบบพยายามไปสิ่งที่เราแบบตั้งใจมากๆลงไปมันเห็นผลแล้วนะทุกคนชอบในสิ่งที่เรากำลังที่เราทำไปแล้วก็อยากจะให้ติดตามพวกเราต่อไปอีกนะครับผมก็อยากจะให้ตัวละครเฮียอี้กับคนเดียวได้ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าชอบตัวละคร2ตัวนี้แล้วก็อินไปกับมันชอบไปกับมันชอบเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ทุกๆคนนะครับก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรานะครับขอบคุณครับแล้วก็มีทิปนิดนึงนะฮะทุกคนว่าถ้าใครชมมาเยอะคุก้าบอกว่าให้เชิดนะครับใครชมเราเยอะเราต้องเชิดเขาบอกพี่ก้าบอกมาครับบอกตอนไหนก่อนขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับครับมาต่อไปหนูนิวก่อนไหมครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รอดูมาเรื่อยๆเลยบางคนก็ถ้าสำหรับคนที่เพิ่งมาก็ขอฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็อยากให้รอติดตามซีรีส์ไปจนจบเลยแล้วก็หลังจากนั้นด้วยก็อยากให้ติดตามพวกเราทุกคนเลยครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจต่างๆทั้งใน Twitter แล้วก็ทางอื่นๆด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอยบอกฟีดแบคพวกเราตลอดเลยคอยชมคอยติตลอดผมก็จะตามอ่านแล้วก็มาปรับใช้ให้ได้เยอะที่สุดครับก็อยากขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสีพึกครับทุกคนพูดไปหมดแล้วว่าพูดอะไรเดียวก็ฝากด้วยครับฝากอีกละกันก็ฝากทุก EP เลยครับผมตอนนี้เดินทางมาด้วยกัน2 EP แล้วก็ฝาก EP ที่เหลือด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขกับทุกตัวละครไม่ว่าตัวละครไหนๆนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนรักในตัวละครทุกตัวเลยนะครับผมก็
มีความสุขไปด้วยกันแล้วก็ให้กำลังใจอย่างนี้ด้วยกันซัพพอร์ตอย่างนี้ด้วยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้จนซีรีส์จบแล้วก็คนอื่นในดูมันดิด้วยนะครับก็ฝากด้วยฝากทุกคนเลยนะครับผมที่มีคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แล้วก็อัปเดตหรือว่าเรื่องอะไรที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยก็รู้จากแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่แบบว่าเป็นกองกำลังสนับสนุนสำคัญให้กับพวกเราชาวนิ่งเฮียนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆจากใจเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับนอนพักผ่อนเยอะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP 3วันเสาร์นี้นะครับทุกคนใครดูสดได้ดูสดได้เลยนะผ่านทีวีเผื่อเรตติ้งจะได้โอเคแต่ว่าจริงๆแล้วก็เอาตามสะดวกนะครับดูผ่านออนไลน์หรือว่าย้อนหลัง YouTube ก็คือได้หมดเพราะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแค่ยอดวิวมาครับแบบขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราปลื้มใจมากๆแล้วแล้วก็ฝากนิดนึงว่าใครชอบก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับเพราะอยากให้คนดูเยอะๆเยอะๆอยากให้แบบต่อให้เขาจะเป็นแฟนคลับเราหรือเปล่าหรือไม่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้ดูซีรีส์เราเราก็คงเป็นอะไรที่แบบปรับปลื้มใจแล้วก็คงหายเหนื่อยกันฝากบอกต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีนะครับทุกคนครับกูดไนท์ครับออกมาได้แล้วนะครับบอกต่อด้วยครับฝันดีครับคิดถึงไม่ไหวออกมาได้แล้วค่ะได้เลยกูดไนท์ครับทุกคนฝันดีครับฝันดีทุกคนครับฝันดีฝากกูด้วยนะครับฝากดาวดีๆฝากของกับดาวดีซื้อของได้ครับฝากซื้อของด้วยครับทุกคนพูดแล้วฝากซื้อของด้วยนะครับพูดแล้วฝากซื้อของด้วยครับฝากซื้อของด้วยครับอยากมีความพิเศษฝากอุดหนุนสินค้าจากนี่เฮียด้วยนะครับฝากซื้อตูดฝากซื้อของด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากอีกคนใดครับกูดประจำครับคุณนายหนุนยิ้มกับดาวดี